เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างมวยมันวันศุกร์ครับผมสำหรับรายการของเพชรดีนะครับผมก็กลับมาที่เวทีมวยรังสิตนะครับสำหรับวันศุกร์คู่แรกครับผมเป็นการเจอกันในพิกัด100ปอนด์นะครับของจากั่วจักรยานมวยไทยยิมครับเจอกับรุ่งรักจิ๋วกอสีกับเจริญจานผมไม่เคยเห็นไอ้รุ่งรักจิ๋วรุ่งรักแต่จากั่วเนี่ยไอ้นี่มันก็สุดยอดอยู่แล้วน้องโคลารีทุกคนเห็นอยู่แล้วทุกคนรู้จักแล้วกลับมาแล้วไฟที่แล้วมาชนะไอ้หมี 4-2 อ่ะหมี 4-2 ทั้งติดมวยไทยก่อนหน้านั้นก็ชนะไอ้เพชรประจันหลังประจันแกลเลอรี่นู่นน่ะตั้งแต่ต้นปีมันกลับมาหายใจไปแล้วไอ้นี่คือสุดยอดมวยอีกคนนึงโคตรฝีมืออ่ะจากั่วน้องโคลารีนะเก่งกว่าพี่มันอีกแต่มันตัวเล็กแค่นั้นเองเก่งกว่าพี่ถ้าเทียบกันสมัยก่อนพี่มันน้ำหนักเท่านี้นะไม่มีเก่งกว่าจากั่วถ้าพี่มันนะพี่ชายมันนะแต่ก็ลุงรักจิ๋วเนี่ยผมไม่เคยเห็นฟอร์มแต่เขาว่าถ้าที่ผมเช็คข้อมูลขอข้อมูลหาข้อมูลมานะครับเบอร์หนึ่งภาคอีสานแต่ว่าไม่เคยมาต่อยกรุงเทพครับเนี่ยข้อมูลจากอาจารย์กรอบเนี่ยสถิติของอาจารย์กรอบที่ถืออยู่ในมือเนี่ยต่อยยะโสธรต่อยยะโสธรต่อยละเอียดต่อยภูธรอย่างเดียวแต่เบอร์หนึ่งภาคอีสานนะเบอร์หนึ่งภาคอีสานดูประกอบนะแต่ใจผมก็ยังเอียงไอ้จากั่วเนี่ยเพราะว่ามันคุ้นเคยกับเวทีใหญ่มากกว่าแล้วตอนนี้ต่อยมานานด้วยเก่งด้วยการตื่นสนามการตื่นเวทีเพียงแต่ว่าไม่เคยเห็นไอ้ลุงรักจิ๋วแต่เขาบอกว่าเบอร์หนึ่งภาคอีสานแต่ว่าจะขนาดไหนเดี๋ยวรอดูวันศุกร์ผมก็อยากดูเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นการต้อนรับเข้าสู่เวทีเมืองกรุงด้วยนะครับผมคู่ที่2กับ3พยาเพชรดีอะคาเดมี่ครับเจอกับเพชรประมวลหอจกกรุ๊ปกรุ๊ปสุดที่3พยาเข้าไปก่อน3พยาเข้าไปก่อนซ้ายเข้าไปก่อนนะครับอาวุธคือคมอ่ะอาวุธคมยืนมวยสวยทรงมวยดีอ่ะนะครับการยืนมวยการอะไรนี่คือถ้าดูจากทรงมวยสามพยากินก็ยังไงสามพยาถ้าจะแพ้พลิกประมาณเนี้ยเข้าสามพยาไปก่อนนะอย่าลืมนะมากดไปเยอะๆไอเนี้ยมวยทูเดย์วีไอพีเนี่ยมวยทูเดย์วีไอพีเข้ามาแล้วกดไปเยอะๆข้อมูลหามาให้แล้วถ้าไม่มากดอีกก็ช่วยไม่ได้นะครับคู่ที่3พี่โน้ตวัชรพลมีนโยธินครับผมเจอกับแป๊ะยิ้มสบุญมีฤทธิ์ในพิกัด109ปอนด์ครับก็เนี่ยวัชรพลใช่ป่ะโอ้โหถ้าเป็นพี่เฮงอยู่สมัยก่อนนะต้องทีเด็ดเลยตัวเนี้ยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดโคตรหนักโคตรแรงเลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกตัวนึงเห็นมั้ย107นี่อยู่ไม่ได้แล้วต้องขึ้นมาแล้วน้ำหนักต้องเพิ่มแล้วพี่ชายพูดตั้งแต่ครั้งก่อนละเนี่ยเมื่อก่อนมันต่อยไว้รอบจนแบบมีปัญหาเรื่องน้ำหนักอ่ะแล้วก็ต้องตกรอบใช่ป่ะมาต่อยกับแป๊ะยิ้มแป๊ะยิ้มจะทานไหวป่ะเนี่ยใช่ป่ะไปยิ้มจะทานไหวไหมเนี่ยไปยิ้มรูปร่างดีแต่โดนหนักๆจะทนได้หรือเปล่าไปยิ้มอ่ะครับดูไปยิ้มทนได้หรือทนไม่ได้แต่ถ้าทนได้ไปลายได้เสียวผมบอกให้เลยบอกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าไอเนี้ยอาวุธมวยมันแรงอยู่แล้วใช่ป่ะของพี่เองอ่ะตามสไตล์อ่ะมีหน้าโยทินอ่ะต้นอ่ะหล่นหรือไม่หล่นนับหรือไม่นับน็อกหรือไม่น็อกถ้าไม่นับไม่น็อกไปยิ้มต้องเดินถึงตัวนะเดินถึงตัวแล้วหิ้วในเนี่ยลุ้นท้ายไปยิ้มอ่ะคู่เอกคู่เอกนำรายการเสริมพรวิวัฒน์ครับเจอกับพร้อมรบเก่งผู้หงทองพร้อมรบนี่ถ้าใครเป็นแฟนคลับของมวยทูเดย์เราก็มีคลิปการซ้อมมาแล้วด้วยนะครับก็ไฟที่แล้วต่อยกันทุกคนเห็นอยู่แล้วจริงวันนั้นน่ะใช่ไหมสถานฟ้าไอเสือเท่าอ่ะพอพอกับชอมโฮดเดือนที่แล้วนี่เองประสบการณ์ความเก่าคราวที่แล้วได้นับ8ลูกนั้นแหละที่เป็นดราม่ากันน่ะนับเร็วว่ากรรมการนับเร็วไอ้นี่ผมไม่เกี่ยวนะแต่อย่าว่าดราม่ากันที่ว่ากรรมการทำไมนับเร็วใช่ไหมพร้อมรบเนี่ยก็วันนี้ก็พร้อมลบก่อนนี่ข้าพร้อมลบไปอีกเหมือนเดิมครับใช่ป่ะไอ้ท่านพระโอเคได้กลับมาหายใจแล้วเสือเท่าได้กลับมาหายใจได้เคลื่อนไหวแล้วใช่ป่ะสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าเดิมแล้วก็ลุ้นเที่ยนี่อีกนะลุ้นเที่ยนี่อีกอ่ะใช่ป่ะพร้อมลบก็มีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วถ้าไม่โดนหมัดหล่นแล้วคราวที่แล้วไปหล่นยกไหนหล่นยกท้ายๆด้วยทีเดียวพลิกแพ้เลยครับไอ้ท่านพระได้อัดฉีดไปตั้งหลายตังค์ไปที่แล้วก็เหมือนเดิมท่านพระลุ้นเที่ยนี้สภาพร่างกายเป็นรองพร้อมลบแต่พร้อมลบต้องต่อยละเอียดนะไปเนี้ยถ้าไม่ได้โดนวันนั้นไม่ได้โดนหมัดไม่ได้โดนลุงครับก็เกมจะเป็นอีกแบบนึงใช่ใช่ต้องครับนะครับผมก็มองไปที่เข้าไปที่พร้อมรบก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูไปทีนึงนะมันช่วงที่2เอาเป็นว่าช่วงที่2เอาคู่รองได้ไหมพี่แจ๊ดคู่รองได้ยอดตนายรถสวยจะเจ็ดใส่พริ้วเจอกับสิริมงคลสิทธิ์
หม้อน้ำในพิกัด100นี่แหละยอดดานัยหรือว่าเจ้ามารยอดดานัยหรือเจ้ามารเนี่ยเล่นไปเยอะๆครับไม่มีก็กู้เข้ามาไม่มีก็กู้พี่โน้ตได้ไม่มีก็ต้องกู้เข้ามาสู้อันนี้ดานัยเนี่ยยอดดานัยเนี่ยยอดดานัยเนี่ยตัวนึงวงกลมไปเลยเดี๋ยวผมออกทัศนะแข่งกับจ่าตุยหน่อยนะยอดดานัยจ่าตุยยอดดานัยนะอย่าสวนนะอย่าสวนนะเนี่ยเหมือนคุ้นๆเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อกลางวันนะก่อนไปออกมีรุ่นพี่ในกลุ่มส่งมาบอกว่า37มันอั้นเอา38กับ39แล้วกันมีกู้มีบ้านกู้เองกู้เงินกู้บ้านขายบ้านเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถสรุปแล้วโอ้ไม่ใกล้เลยไม่ใกล้เลยแต่อันเนี้ยพี่แจ๊ดมองว่าพี่แจ๊ดชอบมากเพราะมวยมันมี2คนมันไม่ใช่หวยหวยเป็นหนึ่งในล้านคือสิริมงคลสิทธิ์ม่อน้ำมันมีอนาคตนั่นแหละและเป็นมวยที่ปลายแรงแต่ว่าผมมองว่ายังกระดูกมวยยังเป็นรองยังใหม่อยู่นะครับยังเป็นรองทางด้านของจอมมารอยู่นะครับแต่ว่าคือเวลาเล่นมวยทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยที่ผมมาบอกทำข้อมูลมาให้เนี่ยเหมือนทุกคนแหละอาจารย์กอบไม่สนับสนุนด้วยซ้ำไปใช่ป่ะพยายามเล่นยังไงก็ได้ให้หาเงินไปเลี้ยงครอบครัวได้และอย่าเล่นแล้วเป็นหนี้เป็นสินหมดตัวใช่พยายามเล่นเนี่ยในมวยทูเดย์เนี่ยพอคุณออกตัวได้แต่งตัวได้คุณได้สัก500ได้สัก 1,000 คุณเอาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นใหม่ค่อยไปเล่นใหม่เล่นให้ได้ตังค์เล่นให้ได้ตังค์ครับผมใครก็เข้ามาในกลุ่มมวยไทยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีกลุ่ม VIP นะครับของราคาแล้วก็มีคือแอดมินเนี่ยเขาก็แบบมีแนะนำไม่นะมีให้ทัศนะมีแบบมีจุดราคาพลิกแล้วอะไรเงี้ยบางคนแบบอาจจะแบบดูแล้วไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็มีพวกนี้เหมือนแชร์กันรูปซ้อมก็หามาให้แล้ววิดีโอคลิปวิดีโอซ้อมก็ไปถ่ายมาให้ดูแล้วสัมภาษณ์มาให้แล้วข่าวก็มีให้อ่านแล้วมีอะไรอีกใช่ป่ะทัศนะก็ทัศนะแล้วราคาเลทน้ำหนักให้หมดทุกอย่างครับเอาตังค์ไปด้วยด้วยไหมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นนะครับยอดใหญ่เล่นหยอกๆกันนะครับหยอกๆเอ้าผู้รองผู้ชายก็มองไปที่ยอดอนายคือตังค์ก็มีอยู่แล้วเนี่ยทองอยู่พันเดินเทินทึกเนี่ยใช้ความสามารถไปเอามาตังค์ในเนี้ยในมวยทูเดย์เนี่ยจริงไหมก็กองไว้เป็นตั้งๆเลยอ่ะคุณใช้ความสามารถไปเอามาให้ได้เออแค่นั้นแหละแล้วจริงๆไม่ได้อวยกันนะถ้าใครได้ติดตามเอาจริงๆผมให้เวลาอย่างนี้เข้าลองเข้ามาในกลุ่มก่อนครับไม่ต้องเล่นดูการวิเคราะห์ของทางทีมงานครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นครับแต่ต้องบอกว่าทีมงานที่ให้ทีเด็ดเนี่ยให้เข้าบ่อยมากเลยนะได้บ่อยจริงคืออันนี้ไม่ว่าลองเข้ามาดูก่อนอย่างนี้ดีกว่าลองมาดูคุณไม่ต้องเล่นหรอกไม่ต้องเชื่อหรอกดูไปเฉยๆดูเป็นข้อมูลไปว่าเขาแม่นหรือไม่แม่นหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงหรือบางทีอยากได้แต่ข้อมูลยังแน่นหรือไม่แน่นอ่ะลองมาดูก่อนก็วันอาทิตย์อาจารย์ที่ผ่านมาอาจารย์กรอบให้ไปเข้าหมดเกือบทุกตัวช่องเจ็ดช่องเจ็ดเข้าทุกตัวทุกคนนะก็เนี่ยไงแล้วพวกเราเองเราไปทำข้อมูลมาเนี่ยถ้าเราให้ผิดเนี่ยเราก็เสียชื่อใช่ป่ะครับเราก็เสียชื่อแล้วเรามาให้เจ้านายเราก็ต้องเสียตังค์ด้วยครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความสามารถกันนิดหน่อยครับใช่ป่ะเข้ามามวยทูเดย์เข้ามาเยอะๆใช่ครับผมนะครับผมมีคู่เอกนำรายการครับพี่โน้ตครับผมคู่เอกนำรายการของเรานี้นะครับเอ้ยหมายของวันศุกร์นะครับพี่18มีนาคมนี้นะครับสถานฟ้าเสริมขอโทษครับยอดดวงใจยอดดวงใจทีเด็ด99เจอกับฟ้ามีชัยดาบรันสารคามฟ้ามีชัยยอดดวงใจก็เก่งนะยอดดวงใจก็เก่งของเยติอ่ะครับใช่ป่ะแต่ว่าฟอร์มไม่มีฟอร์มหลังไม่มีแพ้อีสานใต้แพ้คัมแบ็กต่อ128ต่อกับทางด้านของไอ้เนี่ยไอ้ฟ้ามีชัยดาบรันสารคามน้องชายของไอ้ฟ้าลิขิตอ่ะไอ้นี่แข็งแรงเตะเข่าได้เหนียวอ่ะแข็งแรงแข็งแกร่งคือยอดดวงใจไม่ได้ต่อยนานหลายเดือนนะใช่ป่ะพูดถึงว่าแต่ฝีมือจัดนะตัวเนี้ยฝีมือจัดธันวามกราคมกุมภานี่อะไรมีนาก็3เดือน4เดือนแล้วนะไม่ได้ต่อยไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ขยับเลยก็สภาพร่างกายท้ายๆอ่ะน่าจะเป็นรองทางด้านของฟ้ามีชัยแต่ต้นๆน่าจะไปก่อน3ยกน่าจะพิ้วได้อยู่ของเยติก็ซ้อมไปดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงของเยติก็ซ้อมไปดีอยู่แล้วเค้าทําไปดีอยู่แล้วเค้าทําไปก็ต้นยอดดวงใจท้ายๆก็ฟ้ามีชัยยืนระยะมั่นคงกว่าแต่ว่าถ้าฟ้ามีชัยหลงเหลี่ยมก็ช่วยไม่ได้นะหลงเหลี่ยมก็ช่วยไม่ได้ก็นอกกับในต้นกับปลายอ่ะต้นกับปลายนะวันศุกร์นี่คุณแต่ว่ามวยที่ชอบมากๆช่องเนี้ยยอดดันในอ่ะยอดดันในยอดดันในช่วงที่สองยอดดันในยอดดันในตัวหนึ่งจากกัวพี่จากกัวชอบมากไหมจากกัวผมไม่เคยเห็นตรงข้ามลุ่มลักจิ๋วใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยเห็นจริงๆแต่ถามที่เช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าภาคอีสานนี่เก่งมากแต่ยังไม่เคยเห็นฟอร์มเลยว่าต่อยเป็นยังไงก็ว่าจะรอดูอยู่เหมือนกันเด็ดสุดในรายการพิจารณายอดอะไรแล้วกันชอบ
ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด